ทำอะไรเพื่อคนอื่นเราจะมองเห็นอะไรได้เห็นการให้ที่สร้างความหวังการให้โอกาสคือการเสียสละได้เห็นความสุขที่เพิ่มมากขึ้นเราเชื่อว่าทุกความสุขคือการได้รับโอกาสที่ดีท่าเรือแหลมฉบังเรามุ่งมั่นเชื่อมต่อทุกโอกาสสนับสนุนโดยท่าเรือแหลมฉบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียนพระครูปราสุวัฒนสาธุคุณเจ้าอาวาสวัดพรายชุมพลประธานมูลนิธิพรายชุมพลตำบลบ้านกล้วยอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัยได้จัดทำโครงการผักสวนครัวรั้วกินได้โดยได้จัดอบรมให้ความรู้และปลูกจริงแก่ชาวบ้านจำนวน100ครอบครัวที่เข้าร่วมโครงการซึ่งพระครูปราสุวัฒนสาธุคุณกล่าวว่าเนื่องจากได้เล็งเห็นถึงปัญหาค่าครองชีพในปัจจุบันที่สูงขึ้นโดยอยากจะช่วยลดค่าครองชีพให้กับชาวบ้านจึงได้จัดอบรมให้ความรู้แก่ชาวบ้านได้ศึกษาเรียนรู้ในการพึ่งพาตนเองในการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ซึ่งได้จัดเพาะต้นกล้าผักสวนครัวกว่า50ชนิดเพื่อที่จะมอบให้กับชาวบ้านนำไปปลูกที่บ้านและได้จัดกิจกรรมทดลองปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้บริเวณโคกหนองนาที่ได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ให้แก่ชาวชุมชนวันนี้เราก็ให้ชาวบ้านได้ศึกษาเรียนรู้ในการพึ่งพาตัวเองในการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้โครงการที่เราจัดเตรียมเนี่ยก็มีเพาะต้นกล้าให้กับชาวบ้านแจกจ่ายเพื่อที่จะปลูกแต่วันนี้เราก็จะทำกิจกรรมสอนการปลูกการดูแลทั้งผักจำนวน50ชนิดรั้วกินได้ของวันนี้แล้วก็ตามโครงการที่เราให้พึ่งพาตัวเองได้โดยตามสัตว์เศรษฐกิจพอเพียงวันนี้เราก็จะนำชาวบ้านทั้งร้อยกว่าครอบครัวหรือว่าร้อยกว่าครัวเรือนเนี่ยไปศึกษาเรียนรู้ในการปลูกผักแล้วก็พึ่งพาตัวเองได้เราไปตามกันดูว่าเราจะสอนให้ชาวบ้านพึ่งพาโดยที่1สามารถลดรายจ่ายและก็เพิ่มรายได้อย่างไรตอนนี้เราก็เข้าโครงการอบรม14วันให้กับชาวบ้านหางคลองหมู่5ตำบลบ้านกล้วยอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัยเราก็จะเป็นศูนย์การเรียนรู้ตัวอย่างเพื่อที่จะให้กับชาวบ้านได้ศึกษาและเรียนรู้อย่างจริงจังได้ความรู้และก็ผักปลอดสารพิษเพื่อรักษาสุขภาพสืบต่อไปเจริญพรครับที่กลุ่มปลูกผักปลอดภัยตำบลบางคนทีสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสงครามร่วมดำเนินโครงการบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประจำปีงบประมาณ2567การอบรมเชิงปฏิบัติการการปลูกผักปันสุกตำบลบางคนทีร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรจังหวัดสมุทรสงครามโดยมีพันเอกกุญญพัฒน์หานสมบูรณ์รองผอ.รมน.จังหวัดสมุทรสงครามเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการและมีเกษตรกรที่เข้าร่วมการอบรมจำนวน30คนซึ่งโครงการดังกล่าวข้างต้นสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสงครามได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกอรมน.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้สมาชิกกลุ่มองค์กรเกษตรกรได้นำความรู้ในการปลูกพืชในชุมชนไปปฏิบัติต่อยอดสร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือนพร้อมทั้งสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรกลุ่มเกษตรกรและองค์กรเกษตรกรตลอดจนนำความรู้ไปขยายผลในการพัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนต่อไปพันตำรวจเอกสุรศักดิ์เทียนทองผู้กำกับการตม.จังหวัดเชียงรายเป็นประธานในพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมก่อนช่วงวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์2567พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การป้องกันปราบปรามอาชญากรรมรักษาความสงบเรียบร้อยการดูแลอำนวยความสะดวกด้านการจราจรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความสงบเรียบร้อย
โดยชุดสืบสวนปราบปรามตม.จังหวัดเชียงรายได้ร่วมกับสภ.เวียงชัยจับกุมตัวนางสาวธัญชนกนายดารากรซึ่งเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดสงขลาในข้อหาร่วมกันประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาตและร่วมกันเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายกำหนดนายวุฒิพงศ์ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดเชียงรายในข้อหามียาเสพติดในครอบครองและนอกจากนี้ตม.จังหวัดเชียงรายยังร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการกองบังคับการปคม.จับกุมตัวนางสาวน้ำฝนแข็งแรงซึ่งเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาในข้อหาค้ามนุษย์ตม.จังหวัดเชียงรายร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.พญาเมงรายจับกุมตัวนายยงยุทธซึ่งเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดเทิงในข้อหาเสพยาเสพติดโดยรวมสามารถจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับได้ทั้งหมด5คนจึงจับกุมตัวมาดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปถ้าเราทำอะไรเพื่อคนอื่นเราจะมองเห็นอะไรได้เห็นการให้ที่สร้างความหวังการให้โอกาสคือการเสียสละได้เห็นความสุขที่เพิ่มมากขึ้นเราเชื่อว่าทุกความสุขคือการได้รับโอกาสที่ดีท่าเรือแหลมฉบังเรามุ่งมั่นเชื่อมต่อทุกโอกาสสนับสนุนโดยท่าเรือแหลมฉบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียนสถานีตำรวจน้ำ4กองกำกับการ7กองบังคับการตำรวจน้ำส่วนที่กำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ตากใบเจ้าหน้าที่ทหารร้อยป้องกันชายแดนที่4เจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรตากใบเจ้าหน้าที่หน่วยสืบสวนปราบปรามนราธิวาสกรมศุลกากรเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนที่447เจ้าหน้าที่สรรพสามิตพื้นที่นราธิวาสและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอตากใบเปิดยุทธการฟ้าสางโดยร่วมกันตรวจยึดบุหรี่ต่างประเทศจำนวน29ลังมูลค่ากว่า10ล้านบาทสืบเนื่องจากชุดสืบสวนกองกำกับการ7กองบังคับการตำรวจน้ำและชุดลาดตระเวนทางน้ำสถานีตำรวจน้ำ4กองกำกับการ7กองบังคับการตำรวจน้ำได้รับแจ้งเบาะแสจากแหล่งข่าวในพื้นที่ว่าพบเห็นกลุ่มเรือหางยาวลักษณะมีพิรุธลักลอบขนสิ่งของมาวางไว้ริมแม่น้ำบางนาราในพื้นที่ของอำเภอตากใบพันตำรวจโทพราดรสวัสดีสารวัตรสถานีตำรวจน้ำ4กองกำกับการ7กองบังคับการตำรวจน้ำจึงได้สนที่กำลังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมด้วยชุดลาดตระเวนทางน้ำนำเรือตรวจการหมายเลข355ออกทำการลาดตระเวนทางน้ำเพื่อตรวจสอบกวดขันการกระทำความผิดกฎหมายป้องกันปราบปรามในเขตพื้นที่รับผิดชอบและเมื่อถึงจุดเกิดเหตุริมแม่น้ำบางนาราบ้านป่อเยาะหมู่ที่1ตำบลแหอำเภอตากใบสังเกตพบว่าบริเวณริมแม่น้ำมีสิ่งของลักษณะเป็นกล่องวางอยู่จึงได้นำเรือตรวจการเข้าเทียบพบเห็นบุคคลจำนวนหนึ่งซึ่งวิ่งหลบหนีไปจึงได้เข้าควบคุมพื้นที่และทำการตรวจสอบกล่องลังที่วางอยู่ริมแม่น้ำซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าภายในกล่องลังดังกล่าวบรรจุเป็นบุหรี่ซึ่งไม่ใช่บุหรี่ที่มีจำหน่ายในประเทศไทยทั้งหมดจำนวน29ลังรวมบุหรี่ทั้งหมด290,000มวนมูลค่ากว่า10ล้านบาทเป็นการลักลอบนำเข้าหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งของที่ยังไม่ผ่านพิธีการศุลกากรจึงได้นำส่งพนักงานสอบสวนสภ.ตากใบเพื่อติดตามสืบสวนขยายผลและดำเนินการตามกฎหมายต่อไปดร.สุประชัยคร่องขยันผู้บริหารฟูจิแคมป์เขาค้ออำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์ประธานกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสำหรับสถานพินิจเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมงานพิธีสวดพระอภิธรรมศพคุณแม่มวยแซ่เฮงมารดาของนายภูนศักดิ์บุญประสิทธิ์ชัยประธานชมรมโรงสีเพชรบูรณ์เจ้าของโรงสีอรุณพัฒนาตำบลหนองไผ่อำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์ที่เสียชีวิตลงด้วยอาการสงบเมื่อช่วงเช้าวันที่1เมษายน2567โดยมีนายสมพงษ์มหาวังในอำเภอหนองไผ่ได้ร่วมพิธีรดน้ำศพและมีพิธีสวดพระอภิธรรมเป็นคืนแรกโดยคณะเจ้าภาพได้กำหนดตั้งบำเพ็ญกุศลศพคุณแม่หมวยแซ่เฮงที่บริเวณภายในอาคารโรงสีอรุณพัฒนาอำเภอหนองไผ่โดยมีพิธีสวดพระอภิธรรมทุกคืนตั้งแต่วันที่1ถึง5เมษายนเวลาประมาณ20นาฬิกาเว้นวันที่4เมษายนโ
พิธีกงเต๊กตามประเพณีของชาวจีนวันที่6เมษายนประกอบพิธีเคารพศพและจะทำพิธีเคลื่อนศพไปยังสุสานพฤกษาราชคิรีเขาเกาะแก้วอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อประกอบพิธีเก็บศพตามประเพณีของคนจีนต่อไปถ้าเราทำอะไรเพื่อคนอื่นเราจะมองเห็นอะไรได้เห็นการให้ที่สร้างความหวังการให้โอกาสคือการเสียสละได้เห็นความสุขที่เพิ่มมากขึ้นเราเชื่อว่าทุกความสุขคือการได้รับโอกาสที่ดีท่าเรือแหลมฉบังเรามุ่งมั่นเชื่อมต่อทุกโอกาสสนับสนุนโดยท่าเรือแหลมฉบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียนใบสั่งไม่จ่ายหรอกทำเป็นส่งใบเตือนมาให้ไปจ่ายค่าปรับก็ได้แค่เตือนปะที่ผ่านมาไม่เคยจ่ายก็ไม่เห็นเป็นไรเลยนี่เป็นสิครับพี่จ่าจิ๊บขอเตือนว่าต่อไปนี้ถ้าใครมีใบสั่งค้างจ่ายแม้แต่ใบเดียวตอนไปต่อภาษีประจำปีคุณจะไม่ได้ป้ายภาษีก็แล้วไงอ่ะก็แค่ไม่มีป้ายภาษีประจำปีไม่ใช่เรื่องคอขาดบาดตายสักหน่อยก็ยังขับรถได้ปกตินี่อาจจะไม่ใช่เรื่องคอขาดบาดตายก็จริงแต่ทุกๆครั้งที่นำรถที่ไม่มีป้ายภาษีมาขับมีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาทต่อครั้งและถูกตัดคะแนนความประพฤติอีก1คะแนนต่อครั้งเลยนะครับจริงเหรอเราจะทำไงดีอ่ะทีนี้ได้ใบสั่งมากี่ใบฉีกทิ้งหมดเลยพี่จ่าจิ๊บมีวิธีดูใบสั่งค้างไหมคะมีครับพี่จ่าจิ๊บมีให้3ช่องทางช่องทางแรกเว็บ e-ticket สามารถดูใบสั่งค้างจ่ายได้ช่องทางที่2แอปพลิเคชันขับดีสามารถดูใบสั่งค้างจ่ายและดูคะแนนความประพฤติของตัวเองได้ด้วยและช่องทางที่3ตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐหรือคีออสในกรณีที่ไม่มีใบสั่งค้างจ่ายสามารถชำระภาษีประจำปีแล้วรับป้ายภาษีตัวจริงได้เลยทันทีแต่ใบสั่งค้างเยอะขนาดนี้จะจ่ายค่าปรับยังไงไหวทำไมถึงได้มีใบสั่งค้างเยอะขนาดนี้ก็ผมไม่เคยจ่ายค่าปรับเลยนะสิแล้วจะทำไงดีเนี่ยใจเย็นๆนะพี่จ่าจิ๊บมีทางออกแค่จ่ายค่าปรับทั้งหมดพร้อมจ่ายภาษีประจำปีกับนายทะเบียนกรมการขนส่งทางบกในขณะที่ไปต่อภาษีประจำปีก็สามารถรับป้ายภาษีได้เลยทันทีแต่ถ้ามีใบสั่งค้างจ่ายเยอะขนาดนี้ล่ะถ้าไม่พร้อมจ่ายค่าปรับทั้งหมดก็จ่ายภาษีประจำปีอย่างเดียวก่อนเพื่อรับป้ายภาษีชั่วคราวใช้แทนป้ายภาษีตัวจริงได้เป็นเวลา30วันเท่านั้นและหลังจากที่ชำระค่าปรับทั้งหมดแล้วให้กลับมาขอป้ายภาษีอีกครั้งเอ๊ะแต่พี่จ่าจิ๊บมีช่องทางการจ่ายค่าปรับง่ายๆไหมคะมีครับชำระได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาสถานีตำรวจทุกแห่งที่ทำการไปรษณีย์ทุกสาขาทั้งผ่านระบบออนไลน์และธนานัตชำระผ่านเคาน์เตอร์บริการที่มีสัญลักษณ์ PTM เช่น Family Mart Top Supermarket ไทยวัสดุจุดชำระเงินในเครือห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลง่ายยิ่งขึ้นไปอีกด้วยการชำระผ่านแอปกรุงไทย Next เว็บไซต์ e-ticket แอปขับดีตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยหรือตู้บุญเติมสบายใจได้เลยครับเฮ้ยมันก็ง่ายดีนี่แต่ถ้าไม่อยากปวดหัวรักษากฎจราจรดีกว่านะคะ
ผู้ที่ให้การศึกษาคือรอยยิ้มแห่งความหวังจากฟากฟ้าคือเมตตาที่ให้ไทยทุกทุกคนSupply